มาเด้อพี่น้องมากินแน่ก๋วยเตี๋ยวน้ำมีหน่อยมื้อนี้มาได้กินเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำปีกไก่ย่างน้ำซุปเต้าหู้นะคะเป็นเส้นเสี่ยงไห้นะคะเมนูง่ายๆบ้านๆเนี่ยเขาจะลงมือลงไม้กินกันเลยเนาะค่ะเนาะกำลังหอนๆนะคะกินกันเลยเห็ดใหม่ๆนี่แหละบีบมะนาวก่อนโอ้ยๆไหลเผ็ดเปรี้ยวสะใจก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำซุปเต้าหู้ก็ใส่เต้าหู้ที่เหลือพร้อมปีกไก่ย่างนะคะเส้นเสียงให้เหลือจากกินบาร์บีคิวกันมื้อนั้นมื้อน้องมาเยี่ยมนะคะกินแล้วปิ้งแล้วไม่หนวดก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้เราก็ได้กินนานคนเลยค่ะหอมหอมหอมบักนาวนะคะหน่อยจะบอกใส่บักนาวในขณะที่ต้มน้ำซุปแล้วก็น้ำเต้าหู้เนี่ยค่ะมันจะเข้มข้นมากเลยนะคะจะแซ่บเหมือนอย่างเหมือนน้ำสดกับบะแมนเหมือนกะทิกับบะแมนนะคะแซ่บคนละอย่างพอดีเลยเป๊ะเบอร์กินกันเลยเต้าหู้เข้มข้นเข้มข้นพี่น้องพี่น้องจะกินเป็นเส้นยังก็ได้นะคะเข้ากันทุกเส้นค่ะเมืองน้ำคนคักคนคักแน่ตัวหูไข่นิ่มนิ่มผักจากสวนสวยไหมผักจากพ่อใหญ่ปูแม่ดิบก็ได้กินแล้วนะคะเดี๋ยวที่หาเมนูเห็ดปนเห็ดยังก่อนไม่น่าจะบอกเรื่องโลกโซเชียลนะโลกโซเชียลหรือโลกไอทีหรือพวกอินเทอร์เน็ตทองเน็ตกันต่างๆเนี่ยมันทั้งมีข้อดีและข้อเสียข้อดีคือเราได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้เห็นไหมล่ะถ้าดูโหดเห็นสุดยังสุดเลี้ยงสับประการเรื่องดีเรื่องบุดีต่างๆมีมัจจุยางในโลกโซเชียลข้อเสียก็คือถ้าหากเขาเล่นบ่เป็นมันรู้จักแยกแยะก็จะเห็นเขาตกเป็นเหยื่อในภัยสังคมเหมือนกันเพราะว่าอย่างครับ
ช่องการในการแชทช่องการในการหาเนื้อคู่นะคะในโลกโซเชียลมันก็มีหลายช่องหลายอย่างอาจจะไปเจอกันในเว็บไซต์ต่างๆหรืออาจจะไปเจอกันในการไปเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ร่วมกันในอินเทอร์เน็ตในเฟซในไลน์มันก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกอย่างเช่นเดียวเนาะถึงขั้นคบหาดูใจกับหลายคนถามว่าในโลกของเนื้อคู่จริงๆที่คบหากันทั้งด้านโซเชียลและเขาอยู่เป็นผัวเป็นเมียกันอีหลีมีบอกมีค่ะมีไม่น้อยมาจากคนไกลตัวเลยนะคะช่วงที่ไม่น้อยหูจักเพิ่นนี่ทุกมื้อนี่เพิ่นจะอยู่น้ำกันนะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำมาหากินร่วมกันนะคะถามว่ามันมีความทุกข์สมหวังแฮปปี้แฮนดิ้งบ่แม่แม่ถามนี่ใช่ป่ะมันมีการหลอกลวงเกิดขึ้นบ่ก็มีอีกนะคะของหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับปัจจัยเนี่ยแต่ละกรณีไปนะคะบางคนกับคบกันถึงขั้นคบหาดูใจเป็นนี่อย่างน้ำกันหมายถึงว่าได้เสียกันนะครับเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้าบอกคิดว่าอีกฝ่ายสิแอบถ่ายรูปถ่ายคลิปกับนี่อยู่มาวันหนึ่งบ่ว่าเหตุผลกลใดประสร้างก็เกิดการผิดใจกันอาจจะเป็นเรื่องเงินทองหรือการเข้าใจผิดหึงหวงเรื่องกระสร้างก็กลายเป็นว่าเอารูปนั่นมาคู่กันก็เยอะนะคะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นถ้าส่วนตัวเขาไม่แน่นอนบอกคิดว่าเป็นความเลวร้ายหรือว่าจะต้องไปโทษให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะว่าคนนั้นเลวคนนี้เลวไม่ได้ว่าขึ้นอยู่ที่กรณีเพราะว่าเขาจะไปตีระบุว่าก่อนละนี่นี่ผู้ชายผิดก่อนละนี่นี่ผู้หญิงผิดบ่ถือหรอกค่ะคนเฮาถ้าคบกันถึงขนาดไปเสียกันนั่นก็ย่อมมีความเสื่อใจกันก็บ่เคยคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเฮ็ดเฮานะแต่เมื่อหนึ่งผ่านไปถ้าเขาเห็นแบบนั้นกันมากในโลกของความเป็นผู้หญิงเนาะค่ะขอไปเอาดาบแป๊บนึงค่ะแทรกทั้งเพชรเนี่ยอะไรแค่ย้อยเมื่อเกิดกรณีขึ้นมาไฟไส้กับอามาคูของสินะที่ไหนว่าบ้านไหนเห็นกันหรอกเมื่อว่าผู้หญิงคนนั้นเสียอายุเท่าไหร่จะเป็นรุ่นใดผู้หญิงก็ถือว่าเพศแม่เนาะแต่ว่าเปรียบเทียบไม่ดีแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะใจคนยากแท้อย่างถึงนะคะบางทีอีหยังต่างๆองค์ประกอบและตัวร่วมเป็นของเขานั่นมันบ่สามารถจะค้ำประกันได้เลยว่าเขาเป็นคนจังใดเฮาก็บ่สามารถสิฮู้ว่าจิตใจเขาคิดจังใดก็เฮาบ่เมื่อมันเกิดเรื่องขึ้นผู้หญิงเฮามีความอายค่ะมีความอายเป็นที่ตั้งไปแล้วแม้ว่าจะอายุเท่าไรเฒ่านุ่มไม่รุ่นไม่กลางคนไม่หนุ่มสาวเมื่อเกิดเรื่องยังสี่ก็อายทุกคนอายเมื่อเกิดความอายก็บ่กล้าเอาเรื่องถือว่าบางคนก็ย่อมเป็นไต่อนัตค่ะย่อมให้เขาคู่อยู่ตลอดเวลาเขาจะจังใดก็เฮาก็ได้จังสี่มีหน่อยก็ว่าถึงบอกว่าให้เบิ่งอยู่ที่กรณีของไผของมันแต่ทุกเมื่อนี่มันไม่อย่างเสียแล้วนะคะถ้าหากว่าเราโดนกระทำแบบนั้นไหนๆเราก็เสียแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเขาเอามาขู่เราแล้วขณะที่ขู่เขาเอาไปไว้ที่อื่นหรือเปล่าเขาไปผู้เบิ้งผู้อื่นเบิ้งบออีหยังบอมันบ่ล่ะคนเฮาถ้าไว้ใจกันแล้วสิ้นความไว้ใจก็จังเฮ็ดกับเฮาดังนั้นเฮาบ่รู้หรอกว่าเขาไปคนอื่นเบิ้งหรือยังหรือจังใดหรือเขาไปที่ไหนก่อนแม่นบ่
ิ่งหนึ่งที่เขาจะเห็นได้พี่น้องเห็นบอกข่าวในทีวีในหนังสือพิมพ์ที่เขาลงบอกว่าที่ออกเป็นข่าวคือคว่ำเล่นแชทแล้วกระถูกแบ็กเมย์ยังเห็นบอกเทว่าเขาขึ้นโรงพักโรงเพิกกันนะผลสรุปออกมาจังไรผลสรุปก็คือคนที่ทำอย่างนั้นคือผิดพรบคอมพิวเตอร์นะคะทำให้เสียเสียชื่อเสียงอนาจารถ้าแห่งคมครูถ้าแม่นแบบว่าคันมันคันมาเบาเรื่องเอาเงินนั่นนี่แม้แต่หาสิบบาทนี่ก็เป็นเงินก็ถือว่าเจ้าคมครูเอาเงินเขาจังสิมันก็ผิดอีเลยค่ะกฎหมายกฎหมายกับมีช่องทางอยู่เพียงแค่ละเฮ้าสลัดความอายได้ไหมถ้าเขาสลัดความอายได้เขาก็คู่ห้องบ่ได้หรอกค่ะจำว่าน้ำเขาจะโดนนะคะนี่หน่อยเห็นเนี่ยในทีวีเห็นในข่าวนี่ว่าโอ้ยหนักบ่หลายเหตุการณ์เพราะคนเฮ้าเนี่ยมักกันล่ะจังยอมนอนน้ำกันนี่เห็นป่ะโลโซเซียนมีทั้งดีและทั้งใดคู่ที่เขาคบกันจริงๆเขาก็แฮปปี้เฮนดิ้งอยู่น้ำกันจนไม่รู้ก็มีนะคะอันนี้เห็นในตัวเจ้าของก็เห็นแล้วก็หลายๆคนที่ออกข่าวเห็นป่ะคบกันทั้งโลกโซเชียลแต่งกันเป็น10ล้านก็มีเห็นป่ะแล้วที่เป็นข่าวบ่ดีก็หลายโลกโซเชียลเสมอเฮาห้ามบ่ได้เมื่อลูกเต่าเฮามันเล่นเขาจะไปห้ามยาเล่นอะไรที่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุแห่งบอกว่ายาแห่งมีความสุขในการเล่นมันได้ฝืนและมันมีความรู้สึกว่าอุ๊ยเฮาเก่งเว้ยเฮาได้ฝืนคำบอกของพ่อแม่อันนี้เว้ามาจากในช่วงตอนนั้นในวัยของเมย์หน่อยเป็นวัยรุ่นสมัยของเมย์หน่อยบ่มีโทรศัพท์บ่มีโลกโซเชียลแต่ว่าก็มีความดื้อในวัยของเมย์หน่อยไม่ได้เอาเล่าจากความเป็นจริงของแม่หน่อยไม่ได้ว่าเวลาแม่หน่อยถามว่าอย่าไปหลายน้อยงานหมอหลอกมาลั่นน่ะมึงไปซุมือซุมือซุงานแท้อยู่บ้านแน่เว้ยมื้อนั้นแต่งตัวไว้บ่ค้านค่ะไปม่วนม่วนเต้นหน้าห้านกินเหล้าป่ะก็มีความสุขแท้ซาใจเฮ็ดใส่แม่ได้ชนะแม่หามบ่ฟังมันเป็นจังซั่นเหมือนกันแต่เด็กน้อยสมัยซุมื้อนี้ถ้าหากว่าบอกว่าอย่าเล่นลูกนู่นนี่นั่นมันทําอย่างได้ระบบบ่ให้เล่นย้อนหยังสมัยก่อนบ่มีเหตุผลบอกเฮาไม่ได้ป่ะอย่าไปเท่าน้อยมึงไปกินเหล้าซุมื้อไปเต้นซุมื้ออยู่บ้านไงถ้าเหตุผลบ่ได้บอกข่อยเด้ว่าบ่ให้ไปย้อนหยังพอกลับไปแล้วคันบอกว่าน้อยไปแม่มาลำบานนั่นเป็นตะมวนอยู่เว้ยบ่ไปแม่บอกว่าให้ไปแห้งบ่ไปเลยนอนแต่เว้นซ้ำหรือนอนอาบน้ำใส่ชุดนอนนอนอยู่บ้านสวยเตยเว้ยมูมาส่วนก็บ่ไปบ่มักบ่อยากไปแล้วมันเป็นเอียงที่ว่าถ้าห้องหูเนาะเขาก็บ่ตื่นเต้นถ้าเขายังบ่หูเขาก็อยากหาอยากรู้อยากค้นหาเด็กน้อยชั่วโมงนี้ก็บ่ต่างเขาหรอกค่ะไปเขาเล่นโหลดค่ะแต่เพียงแต่ค่ะเขาอยู่เขาต้องบอกเขาว่าอ๋อเล่นอันนี้มันเป็นอย่างนี้นะลูกโทษฐานมันเป็นอย่างนี้เล่นแล้วเราต้องมีสตินะลูกมันเป็นปล่อยให้ลูกเล่นแล้วเขาบนยาไปเบิ้งโทรศัพท์กับลูกกับบุหรี่เขาตอบว่าเอางี้แล้วกันหนูเล่นก็เล่นเลยถ้าว่าลูกเขาเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายเด็กน้อยนะว่าเอาถ้าคบเพื่อนถ้าคบแบบชอบกันนะจะให้แม่ดูด้วยแม่จะช่วยดูคนนี้โอเคไหมสวยไหมน่ารักไหมลูกเขาเป็นยังไงอะไรแต่แท้แม่นั่นกันอยากจะหู้อยากจะยุ่งอยากจะรู้อยู่เขาก็ไปแบบนิ่มๆไปแบบว่าให้มันหูโตเขาต้องออกมันไปเขาเออนี่เป็นผู้หญิงกี่คนล่ะให้แม่ดูหน่อยไหนในแชทไหนเล่นกี่คนคนไหนที่น่ารักที่สุดต้องมีคำว่าล่ะผู้เป็นแม่แอบอ้างเขาไปถามลูกเนาะแม่ว่าคนนี้น่ารักเนาะเขามีผู้บ่าวหรือยังก็บ้าไปตัวเดี๋ยวผู้ชายคนนี้หน้าตาดีเนาะมีสาวจีบเยอะไหมยังสิสังเกตอาการลูกก็สังเกตสั่นเสียงมันเบาลงบ้างยังเหนื่อยเขาก็ได้หูว่ามันปล่อยให้ลูกเล่นโดยที่เขาไม่ตามถ้าแวดวงของหนังอย่างที่เขาคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีการสมสู่กันลูกมันต้องมีเพศสัมพันธ์แต่ถ้าเรายังไม่ถึงวัย
เราก็ดูไว้เพื่อการศึกษาบ่มันว่าอีพี่เปิดเบิ่งทางโปเด้ออันนี้มันบ่ดีจังมันบ่ดีเรื่องอีหยังเฮาบ่บอกเขาดีบ่ดีมื้อนึงเขาก็ต้องเจอเฮาต้องบอกเขาเด้บัดนี้อืมถ้าจะมีเพศสัมพันธ์จริงๆแล้วมันถึงไปสมควรแต่ถ้ามันรักมากจริงๆมันไม่ไหวจริงๆอันนี้มันก็เป็นความรู้สึกของแต่ละคนแม่เข้าใจลูกแต่ยังหน่อยก็บอกแม่เด้อสิไปใส่จังได๋ก็ได้แม่ขอก่อนแม่ขอก่อนอีหยังก็เว้าไปท่านบ่ได้อีหลีก็บอกมันถุงยางอนามัยอยู่ไสยาคุมกินแบบใดค่ะซุมื้อนี้บ่บอกมันมันก็ฮู้ค่ะกินแบบใดยาคุมแต่เฮาก็ควรดูแลมันมันบ่ล่ะค่ะนี่แหละโลกของสังคมโลกของโซเชียลท่านใดละเสียซุมเฮาเท่าๆมาเปรียบเทียบมีหน่อยเล่นลงไปเล่นสอดแกงเล่นจนเพิ่นไงตื่นมากินกาแฟยังบ่เซาเล่นอยู่เพิ่นไงก็บ่ปากบ่เว้าแล้วแต่มึงสิเฮ็ดหัวแต่ว่ามึงอยู่บ้านแล้วก็มึงบ่ได้ถึงหน้าที่ของคําว่าเป็นเมียดูแลนู่นดูแลนี่แต่บัดนี้เลิงหลงยิ่งแฮงมาเฮ็ด YouTube สิเว้าแม่น้อยเว้าไปเกินไปตั้งแต่ไอ้คลิปก่อนๆคิดว่าเขาอยู่ได้ไงเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้ไงก็เขาชินกับเราไงคิดว่าเขาชินแล้วก็เฮาเขาบ่ชินแต่เขาบ่ปากเขารอว่ามื้อใดมึงสิสำนึกโตก็สำนึกแล้วเขาก็เล่นต่อเขาก็แชร์ต่อเขาก็ทั้งเฮ็ดคลิปออกเฮ็ดคลิปนี้ออกคลิปนั้นงงๆเศร้าๆเห็นบ่บัดมื้อนึงแล้วก็ขอไงเพราะว่าเขาบ่ได้รับความใส่ใจจากเฮาบัดเฮาขับไปข้างนอกจังซี่นั่งรถก็เอาแล้วกดมาหน่อยเฮ้ยเบิ่งดอกรถเขาสิต่ำกันตายกับเรื่องไม่ไหนว่าเมื่อได้เป็นจะไม่ง่ายน้อยหลายคนจะเป็นอาการนี่บางคนนี่ตื่นขึ้นมาเศร้าโลดปั๊บบางคนเปิดไว้จนว่ารับค่ะนิดเมื่อกระซางมันย่อมไม่หน่อยก็เป็นหลายคนก็สิต้องเป็นขึ้นไม่ง่ายน้อยเพราะเป็นไงว่าได้สติเพราะเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เขาก็วันว่าสิปั๊บปุ๊บหักดำผ่านะคะมันก็เริ่มแยกแล้วนี่ก็แบบเบาซื้อๆเลยค่ะอาทิตย์กลัวมั้ยนี่พอใหญ่ยิ้มขึ้นยิ้มบ่อยขึ้นย่างเข้าไปพูดคุยกับแม่หน่อยบ่อยขึ้นคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ย่องกันแย่งเนาะบัดดีขึ้นแล้วก็แม่หน่อยก็บ่ได้บีบตัวเองแห้งคือว่าย่ามนอนก็นอนหลับตื่นไปเลยบ่ต้องมาคิดว่ามื้ออื่นสิต้องเฮ็ดหยังมื้ออื่นต้องเฝ้าตื่นจักโมงเดี๋ยวแฟนคลับสิรอสิเฮ็ดหยังลง Facebook เล่น Facebook เขาเจ้าไปฮอดไสคิดไปเพิ่นเด้บ่ยอมเอาชีวิตเจ้าของเป็นอันนี้เด้มันมวนมันเพลินมันก็เหมือนขาต่อไปมื้ออื่นสิเอาฉากใดฉากใดไปเพิ่นมันไหลยาวไปเลยได้บัดนี้ปั่นละครได้บัดนี้บัดที่ได้หยุดบัดนี้ซุมื้อเด้อนอนลงไปแล้วตื่นขึ้นมาบ่ายโมงนี่มากินข้าวบ่าย2เซ้ยตื่นขึ้นมาเปิดหนังฟังเพลงผู้ใดถามมาทางนั้น Facebook ก็ตอบไปตอบคอมเมนต์มั่งเมืองหนังเมืองหนังไปหนูเขาสัญญามาเฮ็ดอ่ะดีขึ้นบ่จี้ประสาทแล้วก็บ่เครียดแล้วก็อยู่ได้บัดอืมก็เลยมาคิดว่าแม่นโลกของโซเชียลมีทั้งดีและไม่ดีฮ้อลองเอาไปปรับเปลี่ยนใส่เอานะคะพี่น้องอย่าอยู่ในสังคมที่คุ้มหน้ามากเกินไปดูตัวอย่างของแม่หน่อยไว้นะคะดีนะที่แม่ใหญ่เตือนหลายๆครอบครัวเพิ่นบ่เตือนกันผัวกับเมียเล่นทอๆกันบัดนี้พอมันติดหลายๆบางเทื่อก็เกิดความผูกพันบัดนี้มันก็ทําให้ครอบครัวแตกแยกได้เห็นแต่ในหนังเห็นแต่ในหนังที่เขาเฮ็ดออกมาเป็นบทละครให้เฮาเบิ่งเห็นแต่ในข่าวที่เขาบอกออกมาให้เบิ่งว่าผัวเผลอหึงกันพากันตายก็คิดว่าบ้านเฮาบ่เป็นดอกเพราะผัวเฮารับได้บ่ค่ะพอมาเบิ่งแล้วแม่นค่ะเขาบ่ฆ่าเฮาดอกแต่ว่าสักมื้อนึงความเป็นครอบครัวเฮามันสิหายไปแม่หน่อยก็เลยกลับโตกลับใจใหม่แล้วตอนนี้ก็ยังเฮ็ดคลิปค่ะแต่ว่าก็บ่บ้าบ่ตั้งมั่นกับมันหลายนะคะบ่มุ่งมั่นกับมันแห้งแต่ว่าก็ยังมีความใส่ใจและความตั้งใจเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดแบบสมองคลิปต่อคลิปต่อคลิปผิดงั้นจังซี่บ่เอาค่ะเอาเท่าที่ไหววันละคลิป2คลิปถ้ามีมากก็3คลิป4คลิปมื้อใดมีหลายก็ให้หลายมื้อใดมีหน่อยก็คลิป2คลิปก็ว่ากันไปแล้วมันก็บ่บีบเจ้าของอยากกินหยังต่อไปก็จะกินตามที่เจ้าของอยากกินพอมีแฟนคลับหลายๆคนที่เพิ่นเข้าใจเพิ่นหมดคําเว้าน้อยๆหลังจากช่วงที่แม่น้อยรู้สึกว่า
ให้เวลากับเพิ่นใหญ่หลายขึ้นก็อุ๊ยหลายค่ะ20 30คนนะคะที่เพิ่นมุดขอความส่วนตัวทางใน Facebook บอกว่าแม่ใหญ่ไม่ต้องทําตามคําคนขอมากหรอกเพราะว่ามันทําให้แม่ใหญ่เครียดแล้วก็ต้องไปหามาเฮ็ดเอาแปลว่าแม่ใหญ่สรุปโดยรวมแน่หลายคนที่เพิ่นพิมพ์มากก็คือว่าเอาเมนูที่แม่ใหญ่อยากจะกินจริงๆแล้วก็มีในบ้านจริงๆแล้วก็กินไปเลยเพราะเข้าใจอยู่ว่าแม่ใหญ่ต้องลงทุนเขาเข้าใจแน่ได้ใดอย่าไล่รับของเฮาเนาะแม่นค่ะบางอย่างไม่ได้ก็ยอมรับว่าบางอย่างไปซื้อไม่เฮ็ดมันก็ต้องลงทุนนะคะของทุกอย่างมันก็แพงอยู่นี่แต่แม่น้อยก็ตั้งใจอยากจะเฮ็ดให้อยากจะให้ในสิ่งที่ตัวเองมีซึ่งเปิ้นบ่ได้สิอยู่ดอกค่ะทานได้ที่เฮ็ดได้หรือสามารถทําออกมาได้ก็จะทําเหมือนเดิมแต่ก็ขอบคุณแฟนคลับที่เพิ่นให้แรงใจและให้ความเข้าใจในตรงนี้แล้วก็พยายามให้กําลังใจแม่น้อยเพียงแต่แม่น้อยบ่หายไปกลับมานั่งเว้านั่งจากันเหมือนเดิมคุณบอกว่ามันเหงาYouTube ไม่หน่อยเหงาน่ะหลังจากที่ไม่หน่อยบอกมานั่งบอกเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เหงาไม่น้อยแล้วมาเดี๋ยวก่อนไม่หน่อยกําลังตั้งหลักกําลังแบ่งแยกสมองอยู่นะคะกสิกรรมมาเหมือนเดิมล่ะค่ะ1ความรักความปรารถนาดีจากเฮาพ่อใหญ่และแม่ใหญ่ก็ยังเหมือนเดิมนะคะเฮายังสิบ่ทิ้งกันเฮายังสิอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ